สวัสดีค่ะอยู่ใต้ร่มเงาไม้มืดตื้อตื้อเลยนะคะโบสจะทำงานในสวนนี้สวนน้อยหน้าบ้านนะคะมิตรบนนะคะมิตรบนเล็กน้อยเราอยู่บ้านก็เป็นแม่บ้านจัดการงานสวนให้นะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้ไปเอารถเข็นมาแล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะเรียกว่าอะไรอ่ะพ่วมือหรือเปล่าแล้วก็ถุงมือนะคะสำหรับทำสวนเอามาเพื่อไปดูกันต่อจ้ะบริเวณรอบพุ่มไม้นี้นะคะนี่คือต้นเดซี่นะคะมีอิฐแดงเห็นไหมอิฐแดงพุทเก็บไปประมาณ 5-6 ก้อนละอิฐแดงนะคะรอบเลยแล้วก็ตรงดินนี่นะคะบริเวณนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะแต่โป้ตัดสินใจจะเอาออกให้หมดเลยนะคะมีเก็บไปแล้วก้อนหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ทางเดินตรงนี้นี่หมดเลยนะคะบริเวณด้านหน้านี้โป้ลื้อไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาทำถนนใหม่นะคะถ้าไม่รื้อออกเนี่ยจะเสียหินเปล่านะคะก็จะมีหินตรงนี้ตลอดทางเลยนะคะตลอดทางเลยนี่นะคะเอาออกหมดเลยเหตุผลที่ต้องเอาอิฐแดงออกนะคะเพราะว่ามิเตอร์ถ่ายสนามแล้วเขามองไม่เห็นโพสต์บอกเขาว่าแล้วทำไมอยู่ถึงไปไถทับอิฐแดงมิตรบอกก็อายมองไม่เห็นหญ้าโตไงพอหญ้าโตแล้วหญ้าก็คุมอิฐแดงมองไม่เห็นว่าตรงไหนมีอิฐแดงพอรถถ่ายสนามถ่ายทับไปเนี่ยใบมีดใบตัดหญ้าที่อยู่ใต้รถก็ไปตัดเอาอิฐแดงใบบิ่น ใบบิ่นแล้วมิตรบอกว่าไอจะซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่เครื่องตัดหญ้าที่ใช้อยู่เนี่ยเก่ามากแล้ว20กว่าปีแล้วนะคะจะ30ปีแล้วแหละเมื่อไอซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่มาแล้วยูไม่เอาอิฐแดงออกเครื่องตัดหญ้าใหม่ไออ่ะตั้งหลายร้อย มันก็จะพังไงโอเคจัดให้ไปทำงานกันค่ะThank you.
ก็จะปูตรงนี้นะคะได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็จะเอาถังมีถังสองถังนี้นะคะเอาวางบนอิฐนะคะส่วนถังสามใบก็วางบนปูนเหมือนเดิมนะคะเอามาได้ทีละน้อยนะคะน่าจะหลายรอบอยู่เอามารอบเดียวไม่ไหวหนักนะคะไปทำต่อมีรากต้นไม้อยู่ตรงนี้นะคะพยายามขุดออกขุดไม่ออกไปเอากรรไกรตัดกิ่งมาตัดออกนะคะโบ๊ทไม่ได้เกลี่ยให้พื้นดินเรียบสม่ำเสมอกันนะคะตรงช่วงที่โบ๊ทเหยียบอยู่อ่ะเป็นพื้นสูงขึ้นนิดนึงนะคะหินจะเป็นด็อกแดกด็อกแดกนะคะแล้วถ้าอยากจะให้อยู่แน่นๆก็เอาปูนมาทานะคะไม่ใช่เอาปูนมาทามาเทแต่เราไม่ทำนะคะเราปล่อยไว้อย่างนี้แหละหมดแล้วนะคะมีเท่านี้แหละที่รื้อมานะคะมีบางส่วนอยู่ติดกับพื้นดินแล้วก็มีหญ้าขึ้นแล้วก็ปล่อยเอาไว้นะคะเท่านี้ล่ะเรียบร้อยทำงานนิดเดียวเหงื่อออกเพราะแดดร้อนอากาศร้อนแล้วก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะทำงานแบบนี้นะคะได้ทีละนิดทีละหน่อยเหนื่อยแล้วก็หอบจะขึ้นนะคะค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ไม่ต้องรีบนะคะขอบคุณที่มาดูวิดีโอโบนะคะขอมีความสุขบายบายสวัสดีค่ะ